คุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวรัฐภพพอดแคสต์สวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับผมเองมีคอนเทนต์ที่เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์หาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับบน YouTube ซึ่งผมมีคลิปทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคลิปสั้นแบบเข้าใจง่ายๆนะก็จะมีทาง TikTok ก็มีทุกวันวันละหลายครั้งนะครับส่วนที่อื่นๆทางโซเชียลอื่นก็มีค่อนข้างครบเลยนะครับไปหาคำว่าวรัฐภพรัชตะนามวงศ์ก็จะเจอในทุกๆที่นะครับสำหรับพอดแคสต์เนี่ยจะมีสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่91แล้วครับEP นี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอะไรที่คุณควรมีถ้าอยากหาเงินได้มากขึ้นคุณคิดว่าความรู้พื้นฐานอะไรครับที่จริงแล้วความรู้พื้นฐานนี้นะฮะมันใช้ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็อนาคตไปเลยคือมันเหมือนแบบเป็นความรู้ที่แบบว่ามีแล้วต้องมีเลยมีแล้วต้องมีเลยไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีก็คือจะหาเงินลำบากมากนะครับผมเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับความรู้พื้นฐานนี้ก็คือการทำการตลาดออนไลน์ครับอ้าวทีนี้เนี่ยคุณการตลาดออนไลน์ทำไมต้องทำคุณอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วแหละการตลาดออนไลน์การตลาดออนไลน์นี่คือมันได้ยินแบบทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่มันจะเกี่ยวได้ยังไงนั้นมันน่าจะไปเกี่ยวกับพวกบริษัทหรือเปล่านะทำการตลาดออนไลน์พวกรับจ้างทำการตลาดออนไลน์หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่เขาทำอะไรบนออนไลน์จริงๆเพื่อแบบว่าเหมือนแบบเป็นทำธุรกิจจริงๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังอยู่ตอนเนี้ยบางทีคุณแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบพนักงานฉันเป็นลูกจ้างประจำลูกจ้างหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคือไม่จำเป็นมั้งต้องทำการตลาดออนไลน์นะครับจำเป็นนะฮะและเป็นสิ่งที่คุณควรรู้เลยเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เนี่ยนะฮะแล้วมาศึกษาทีหลังมันจะกลายเป็นว่าตามคนอื่นไม่ทันแล้วนะครับคุณควรรู้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าคนอาจจะหลายๆคนนะครับที่ถึงแม้ว่าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานก็ช่างก็มักจะมีเขาเรียกว่าอะไรรายได้เสริมนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะมีรายได้เสริมระดับปานกลางหรือว่าระดับเยอะก็แล้วแต่นะคืออยู่ว่าเป็นรายได้เสริมแบบไหนนะครับซึ่งที่ผมบอกเนี่ยจะเป็นรายได้เสริมเล็กน้อยปานกลางหรือว่าระดับสูงเนี่ยนะฮะมันจะเยอะหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้การทำการตลาดออนไลน์ของคุณนั่นเองนะครับทีเนี้ยคุณอาจจะคิดว่าเอ้าการตลาดมันคืออะไรมันก็คือขายของมั้งนะมันไม่ใช่นะการตลาดออนไลน์ก็คือการตลาดออนไลน์การขายของออนไลน์ก็คือการขายของออนไลน์นะครับทีนี้เนี่ยผมใช้คำว่าความรู้พื้นฐานเนี่ยต้องเป็นการตลาดออนไลน์ก็เพราะว่าบางทีมันไม่ใช่การขายของไงบางทีมันเป็นพวกงานขายงานฝีมือบ้างงานบริการอะไรอื่นๆบ้างนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เป็นของเป็นชิ้นเป็นอันนะมันอันนี้มันใช้แรงในการทำงานนะครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณไม่รู้การตลาดออนไลน์นะแล้วคุณไปทำการอะไรดีสมมติว่าคุณมี Facebook ส่วนตัวกับ LINE ส่วนตัวนะฮะแล้วคุณก็โพสต์ลงไปว่าเอ้ยฉันรับออกแบบรูปภาพนะฉันรับออกแบบนามบัตรนะครับฉันรับออกแบบป้ายร้านป้ายอะไรก็ช่างนะฮะคู่ประกาศออกไปสมมุติว่าคุณมีเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวสัก500คน LINE ส่วนตัวสัก500คนนะฮะรวมเป็นสักพันคนนะครับผมบอกไว้เลยนะมันจะมีคนที่สนใจที่อยากจะใช้บริการของคุณเนี่ยปกติแล้วก็เฉลี่ยนะประมาณ 5% นะครับ 5% แล้วเกิดอะไรขึ้น500 500นะก็ประมาณทั้ง2ที่เนี่ยสมมุติว่าไม่มีคล้ายๆว่าเพื่อนคนละกลุ่มเลยแล้วกันนะสมมตินะมันจะได้คิดง่ายนะเป็นพันคนก็จะมีคนใช้บริการ50คนนะครับทีนี้50คนเนี่ยนะฮะ50คนเนี่ยก็จะถ้าเป็นต้องดูด้วยว่าคุณทำอะไรสมมติคุณรับออกแบบก็เป็นไปไม่ได้ที่ทั้ง50คนเขาจะมาจ้างคุณทุกเดือนถูกไหมอาจจะมีบางคนที่แบบจ้างทุกเดือนนะก็ขึ้นอยู่ว่าเขาทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าการออกแบบเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบว่าประมาณปีนึงอาจจะสัก 2-3 ครั้งถูกไหมก็กลายเป็นว่าทุกๆเดือนเนี่ยคุณไม่ได้มีลูกค้า50คนนะฮะคุณอาจจะเหลือลูกค้าประมาณแค่10กว่าคนเท่านั้นนะครับ10กว่าคนหมายความว่าไงถ้าคุณรับงานละเท่าไหร่2,000 บาท 3,000 บาท
นะครับครูก็ได้เงินได้ประมาณอาจจะสัก 20,000 บวกลบนะครับ 20,000 บวกลบครูก็ต้องดูละเอ้ยอยู่ได้ไหมนะฮะบางทีถ้าเกิดว่าบางทีคุณทำงานประจำไปด้วยอาจจะรับงานได้ไม่เยอะมากด้วยซ้ำแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมนะฮะทีเนี้ยการตลาดออนไลน์มันจะช่วยอะไรสมมุติว่าคุณใช้ Facebook ส่วนตัวไลน์ส่วนตัวเสร็จแล้วแหละก็คือแชร์เหมือนเดิมนะครับแชร์โพสต์ไปบ่อยๆเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยคุณก็อาจจะเฮ้ยเอ๊ะโหต้องคิดแล้วเอ๊ะฉันจะทำยังไงนะการตลาดมันหมายความว่าไงรู้ป่ะก็คือมันหมายความว่าเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป่าประกาศให้คนนะครับคนที่คุณต้องการเนี่ยคือใครคุณคิดว่าใครจะเป็นลูกค้าของคุณให้เขาได้รู้ว่าคุณขายงานบริการนี้อยู่หรือว่าขายของอะไรของคุณอยู่เนี่ยนะครับซึ่งสมมติว่าคุณบอกว่าอยากได้ลูกค้าทั่วไปเลยพูดง่ายๆอยากได้ลูกค้าทั่วไปใครก็ได้แหละฉันก็รับออกแบบได้หมดนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากดังนั้นก็คือคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเป่าประกาศให้ไปได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งปกติแล้วการเป่าประกาศเนี่ยนะหรือว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็คือการคล้ายๆการโฆษณานะครับเห็นไหมแต่ว่าการโฆษณาเนี่ยมันก็มีแบบเสียเงินกับไม่เสียเงินนะครับส่วนการเสียเงินก็แน่นอนคุณก็ต้องไปทำการยิงโฆษณานะถ้าออนไลน์ก็มีทางไหน Facebook Google อะไรพวกนี้ Instagram อะไรพวกนี้ทาง LINE ก็มีการยิงโฆษณาได้นะครับพวกนี้ก็คือคุณก็ต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทำจริงทำจังนะคุณแบบว่าทำแบบเป็นรายได้เสริมเฉยๆมันไปทำการยิงโฆษณาแบบเสียเงินเนี่ยมันก็จะแบบว่าอาจจะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าทิ้งงบแบบละลายแม่น้ำนะเพราะว่าการที่ไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ยคุณจะมีปัญหาในการทำโฆษณานะครับเพราะว่ามันต้องแบบว่าวิเคราะห์โฆษณาดีๆนะเพราะมันจะมีตัวเลขให้คุณดูเลยว่าเอ้ยงบโฆษณาคุณใส่ไป1,000ใส่ไป10,000เนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายคนเห็นเท่าไหร่คนคลิกเท่าไหร่นะฮะแล้วคุณก็ต้องดูว่าสุดท้ายคนซื้อเท่าไหร่นะคนซื้อบริการของคุณเท่าไหร่แล้วคุณถึงรู้ว่ามันคุ้มไม่คุ้มอะไรประมาณเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้มีเวลามาตั้งใจดูมันก็จะมีปัญหาหน่อยเพราะมันเหมือนแบบลงมั่วๆตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นแหละโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของฟรีล่ะนะของฟรีก็ง่ายๆคุณก็ต้องไปดูเลยงานของฉันสมมติที่เหมือนบอกเมื่อกี้นะฮะคุณจะเอาทั่วไปเลยนะครับคุณก็ต้องแบบว่าไปเจอที่ไหนที่คุณโพสต์ได้คุณก็ต้องโพสต์นะตรงไหนบล็อกก็ปล่อยบล็อกไปอย่างเช่นพันทิปเนี่ยเขาก็ชอบบล็อกโพสต์ที่มันเป็นงานเป็นโฆษณานะครับแต่คุณจะลองโพสต์ดูนะครับโพสต์ที่มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับออกแบบหรือว่าอะไรเนี่ยคุณไปโพสต์ดูนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ผมก็เคยทำพวกนี้ผมเคยทำมาหมดผมถือพูดได้นะคือมันก็ไม่ได้บอกว่าเวลาที่ไปโพสต์พูดแล้วคุณจะโดนบล็อกทันทีนะผมเคยโพสต์ไปหลายๆอย่างนะครับบางอย่างไม่เคยโดนบล็อกเลยนะบางอย่างเนี่ยโพสต์ไปแค่ภายในวันเดียวนี่แหละโพสต์ก็โดนบล็อกเลยแล้วก็โดนปิดบัญชีไปนะฮะคุณก็ต้องลองดูว่ามันได้ผลไหมนะส่วนตัวผมเนี่ยมันก็ได้ผลนะเพราะว่ามันฟรีไงนะเพราะพันทิปมันฟรีแต่คุณก็ต้องไปเกี่ยวนะว่าโพสต์ไหนที่มันเกี่ยวข้องกันคุณต้องเข้าเว็บพันทิปแล้วก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบหรือว่าอะไรที่ Google เอ้ยอะไรที่มันเป็นกระทู้ที่พูดถึงการออกแบบที่มันชัดเจนที่เหมือนเขาหาคนออกแบบเหมือนเขาพูดเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับงานของคุณคุณก็ไปเสริมเข้าไปนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้คุณขายได้เพิ่มเติมนะครับโดยที่ว่าคุณก็ต้องแบบว่าเอ้ยมาแล้วก็แอด LINE แอด Facebook อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วผมคิดว่านะคุณก็อาจจะเคยเห็นคนที่ชอบโพสต์อีกประเภทหนึ่งก็คือพยายามไปโพสต์ในเว็บนะฮะหรือว่าในเพจนะหรือว่าใน Instagram หรือว่าในที่ไหนก็ตามที่แบบว่ามีคนดูเยอะๆโอ้โหอันนี้เป็นวิธีที่แบบว่าก็ค่อนข้างฮอตฮิตเหมือนกันนะเพราะผมจะเห็นตลอดครับว่าโพสต์ไหนคลิปไหนหรือว่าช่องไหนเพจไหนที่แบบดังๆก็มักจะมีคนฝากร้านฮะคือคุยกันอยู่คอมเมนต์กันอยู่ก็มีเอ้ยฝากนั่นฝากนี่แล้วผมก็เห็นบ่อยๆที่ว่าสินค้านั้นน่าสนใจแล้วผมเปิดไปดูปุ๊บก็มีแต่คนถามว่าเท่าไหร่เอ้ยอยากได้แล้วเขาก็อินบ็อกไปเห็นไหมฮะอันนี้คือก็อย่างที่บอกฮะไม่เสียตังค์ฮะแต่ว่าคุณต้องขยันนิดนึงไงก็เลยแบบว่าไปอยู่ที่ไหนมันเป็นกระแสกูก็ไปอยู่ดีก็ไปคอมเมนต์ฝากร้านขายของอะไรประมาณนั้นนะครับบางคนที่เนียนหน่อยเขาก็จะ
เขาก็จะคอมเมนต์เกี่ยวกับโพสต์นั้นๆด้วยนะครับแล้วคนก็อ่านเสร็จปุ๊บก็แอบขายของโอ้อันนี้ก็โอเคนั้นแล้วคนก็สนใจพอสมควรแต่บางคนที่โพสต์ที่โพสต์แบบบางคนที่คอมเมนต์ไปแล้วคนไม่สนใจมันก็มีนะครับคือคุณต้องมีสินค้าหรือบริการที่มันน่าสนใจด้วยจริงๆไงไม่ใช่สักแต่ว่าขายอย่างเดียวนะฮะแล้วมันก็ยังมีอีกตั้งเยอะแยะมากมายนะครับเช่นกลุ่ม Facebookนะฮะกลุ่ม Facebook หรือว่าอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวก LINE Open Chat LINE Open Chat ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะมีเฉพาะคนที่ใช้หลักๆก็คนที่อยู่กลุ่มที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าพวกจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยมีแต่ว่าถ้าคุณฟังอยู่แล้วก็คุณยังไม่รู้จักเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปใน LINE ฮะปกติ LINE มันจะมี LINE กลุ่มอันนี้คือถ้าไลน์กลุ่มที่คนรู้จักอยู่แล้วแต่ไลน์ Open Chat เนี่ยมันมาช่วยเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาของไลน์กลุ่มนะไลน์กลุ่มเนี่ยเวลาเข้าไปนะครับใครจะไปเตะใครออกจากกลุ่มก็ได้ไงถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นคนตั้งกลุ่มนะแล้วก็ไลน์กลุ่มเนี่ยก็มีสมาชิกได้จำกัดผมจำไม่ได้น่าจะ500คนหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นไลน์ Open Chat เนี่ยกลุ่มนึงมีได้สูงสุดถึง 5,000 คนนะครับแล้วก็เข้าไปก็ไม่สามารถไปเตะคนอื่นได้เพราะว่ามันสามารถตั้งแอดมินนะครับหรือว่าตั้งคนมาดูแลกลุ่มได้นะครับแล้วเวลาเราเข้าไปใน Open Chat เนี่ยก็สามารถเห็นประวัติที่เขาคุยกันก่อนหน้านั้นได้หมดถ้าเป็นไลน์กลุ่มธรรมดาเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะเห็นเขาคุยกันหลังจากที่เราเข้าไปถึงจะเห็นแต่ที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นเนี่ยพวกไลน์ Open Chat ตอนนี้ก็คือคนก็เข้าไปใช้เยอะแล้วนะครับแน่นอนครับมันก็มีกลุ่มเยอะแยะมากมายที่จะให้คุณร่วมได้คุณก็เข้าไปเนียนนะครับไปประกาศทำอะไรหรือว่าอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องออกแบบรูปหรือว่าอะไรที่ผมบอกนะคุณมีอะไรคุณก็เข้าไปทำได้ไอ้พวกนี้ฮะก็คือมันเป็นลักษณะแบบว่าเปล่าประกาศนะครับเหมือนโฆษณาให้คนอื่นรู้แต่ว่าฟรีนะครับมันก็มีหลายๆที่นะฮะซึ่งปกติแล้วการที่จะฟรีได้มันถ้าพูดถึงเนี่ยเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับแบบสมมติว่าถ้าเป็นแบบออฟไลน์นะฮะคุณเข้าไปตลาดมันก็จะมีคนอยู่ดีมาขายของอะไรสักอย่างถูกไหมฮะมาเร่ขายของอะไรสักอย่างนั่นแหละครับก็คือคุณกำลังใช้ประโยชน์นะฮะประโยชน์ของเขาเรียกว่าประโยชน์ของแหล่งชุมชนนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าที่ทำก็คือไปออฟไลน์นี้ก็คือเหนื่อยบางคนก็คือขายถึงทุกวันนี้ก็ยังมีขายของตามสี่แยกไฟแดงถูกไหมฮะเพราะสี่แยกไฟแดงมันก็เหมือนการจราจรคับคั่งนะครับแล้วก็มีโอกาสขายได้สูงนะครับแต่ว่าเหนื่อยไงอันนี้ก็คือลักษณะแนวคิดก็คืออันเดียวกันเลยฮะไปอันเดียวกันเลยก็คือเข้าไปขายในที่ชุมชนแต่ว่ามันเป็นชุมชนที่แบบเป็นออนไลน์นะครับตรงไหนที่คุณเห็นชุมชนแออัดคุณก็เข้าไปขายเลยสบายมากคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกไหมคุณแค่โพสก็เพียงแค่ขยันโพสหน่อยมันก็ได้แล้วนะครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าการตลาดออนไลน์ที่คุณต้องรู้นะครับซึ่งสรุปเลยนะครับง่ายๆการตลาดออนไลน์ก็คือการที่คุณไปประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาทางออนไลน์ให้คนได้รู้จักสินค้าหรือบริการที่คุณขายนะครับซึ่งคุณจะใช้แบบเสียเงินหรือไม่เสียเงินก็ได้นะครับซึ่งไม่เสียเงินเนี่ยผมก็แนะนำไปแล้วก็คือชุมชนต่างๆนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าไม่เสียเงินมันก็มีอีกแบบนึงนะครับไอ้ที่ไม่เสียเงินอีกแบบนึงก็คือการพวกทำข้อมูลทำคอนเทนต์พวกเนี้ยเวลาที่คนหาข้อมูลนะครับแล้วไปเจอคลิปไปเจอโพสต์ไปเจอบทความของคุณนะครับเขาก็จะเข้ามาหาคุณโดยที่ว่าคุณไม่ต้องเข้าไปหาเขาแต่ว่าอันนี้มันต้องเหนื่อยที่จะต้องทำคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาไงมันเหนื่อยคนละแบบเห็นไหมถ้าเกิดคุณเข้าไปตามชุมชนคุณเหมือนแบบรุกเข้าไปมันก็เหนื่อยแบบรุกนะครับแต่ถ้าจะให้คนเข้ามาหาคุณก็จะเหนื่อยแบบตั้งรับก็คือต้องมาทำคอนเทนต์ทำข้อมูลให้ความรู้อะไรต่างๆนะครับมันก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะทำแบบไหนนะครับซึ่งมันก็เป็นการตลาดออนไลน์ทั้งหมดนั่นเองนะครับยังไงฝากไว้นะคุณลองไปนั่งคิดนอนคิดยืนคิดดูว่าเอ๊ะอย่างนี้ฉันจะทำยังไงนะตอนนี้ฉันเข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์แล้วนะแล้วจะทำให้มันเก่งขึ้นยังไงเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นพื้นฐานติดตัวสำหรับทุกๆคนนะครับที่อยากจะได้เงินมากขึ้นแล้วถ้าคุณอยากได้เงินมาง่ายๆนะครับที่จริงผมมีหนังสือครับ
ชื่อเงินมาง่ายๆนั่นแหละนะฮะหนังสือเนี่ยผมเขียนเองนะครับมีความมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับแจกฟรีนะครับซึ่งที่ผมพูดการตลาดออนไลน์กับตลาดออนไลน์เนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในนี้ด้วยที่จริงในหนังสือเล่มนี้ก็บอกทั้งเรื่องเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และการขายของออนไลน์ซึ่งมันโอ้โหรวมไว้ในนี้นะครับรวมทั้งไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นแบบไหนที่ทำให้คุณเริ่มต้นได้เร็วนะครับรวมทั้งทำยังไงทำให้มันไปได้ตลอดมีไฟไปตลอดนะครับหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอัดแน่นมากนะครับแล้วแจกฟรีด้วยถ้าสนใจนะครับแอดไลน์แอดวรรณภพมีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้นะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจไม่แจกฟรีนะครับสำหรับพอดแคสต์ EP 91จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ EP 92ครับผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับสวัสดีครับ